สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านอยู่กับรายการ Market Today และเทปพ,พิเศษของเราค่ะ Market Today Exclusive นะคะที่จะมาพบกันเป็นประจำก่อนใครเลยสำหรับเพื่อนๆที่แอดไลน์กันเข้ามาใน Line Official Ad Market Today นะคะถ้าใครยังไม่เป็นเพื่อนการสแกนได้ที่ QR Code นะคะที่มุมจอที่แพนชี้เอาไว้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็สามารถที่จะรับชมคลิปพิเศษนี้รวมไปถึงนะคะ ข้อมูลด้านการลงทุนตลอด24ชั่วโมงนะํามาฝากกันนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะสําหรับวันนี้อย่างที่บอกกันไวนะะ้แล้วค่ะว่าเราเป็นคลิปพิเศษเราก็จะเอาข้อมูลด้านการลงทุนนะคะมาแชร์ประสบการณ์ในด้านการลงทุนกันหรือแม้กระทั่งช่องทางดีๆนะคะที่จะมาเสริมประสิทธิภาพเป็นอาวุธที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถลงทุนได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้จะมาสอนค่ะวิธีสแกนหาหุ้นที่มีโอกาสวิ่ง ได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะพร้อมกันนี้เองนะคะเชื่อว่าหลายๆท่าน ในพอร์ตของท่านเนี่ยถ้ามีหุ้นนะคะอยู่นะคะหถึงสิตัวก็ดีอยากจะรู้ว่าณปัจจุบันหุ้นที่ท่านมีอยู่มันมีกําลังวิ่งต่อไปได้อีกมากแค่ไหนวันนี้เราจะมาสแกนกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกในรายตัวหุ้นเหล่านั้นกันด้วยแหละค่ะเอาละค่ะรู้ได้ง่ายๆด้วยตัวเองทําได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาเปิดเผยกันนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนรายการของเราเสมอมาค่ะ True True 5G คบกับ ดียิ่งกว่านะคะและทางด้านของ SCB ขอบพระคุณธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเอาละค่ะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาแชร์ช่องทางนะคะก่อนหน้านี้เราเคยแนะนำนะคะตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆที่เอาไว้ในการสังเกตว่าหุ้นของท่านเนี่ยอยู่ในจุดที่ถูกซื้อมากเกินไปหรือยัง จะเริ่มมีแรงขายหรือ,อยังหรืออยู่ในจุดที่ถูกขายมากเกินไปจนกระทั่งมีโอกาสจะเริ่มมีการรีบาวหรือมีคนเห็นคุมทรัพย์นี้จะเริ่มเข้ามาซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปศึกษากันได้ใน stock education ในช่องทางของเราเนี่ยนะคะที่นำมาฝากกันเป็นประจำาะะคะไปศึกษาดูตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องของการลงทุนแต่ทีนี้ ไลแทนบอกว่าเออก็จริงๆแล้วมันก็อยากจะได้เหมือนแบบเป็นเป็นบ่อเลยนะคะจะเรียกว่าเป็นบ่อน้ําหรือจะเรียกว่าอยู่ในกระชังดีไหมคะคือสแกนหาปลาเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในกระชังแล้วนะคะแล้วก็จะเลือกดูว่าไอ้ปลาตัวไหนนะที่อยู่ในบ่อของเราแล้วมันมีแรงที่จะวิ่งดีกว่าตัวอื่นนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมา หาวิธีในการสแกนหาหุ้นหรือว่าปลาตัวนั้นกันแหะค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะครับมาดูที่หน้าจอนะคะเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ TradingView นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยที่ลงทุนอยู่แล้วนะคะเคยใช้มาก่อนแล้วแล้วก็หลายๆคลิปที่เราเอามาพูดคุยกันเนี่ยเราก็ได้นำมารีวิวนะคะถึงตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆที่น่าสนใจที่นำมาประยุกต์ใช้ในการลงทุนของท่านไปแล้วนะคะวันนี้ เราจะมาใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้ในการสแกนหาหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนกันค่ะเอาละค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์ TradingView นะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้ลหะคือเขาก็จะมีภาพของการลงทุนนะคะทั่วโลกเลยครอบคลุมสินทรัพย์ต่างๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกในตัว ตัวสกร e เนอรนะคะสกรีเนอร์ของเขาก็เข้าไปที่ Product ถ้าหากว่าเป็นภาษาไทยเขาจะเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะคะก็มันก็จะมีตัวชาร์จที่เราใช้เป็นประจำนะคะที่เข้าไปแตะตัวหุ้นแล้วก็ดูว่าหุ้นตัวนี้ที่เราถืออยู่นะคะใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปมันอยู่ในจังหวะไหนของชีวิตอยู่วัฏจักรที่เท่าไหร่นะคะอยู่เวฟที่เท่าไหร่เอาพูดอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ อาจจะไปศึกษาคือเค,เคยใช้กันอย่างคล่องมือกันแล้วเนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวนี้ค่ะตัวสกรีนเนอร์นะคะพอเราชี้ไปที่ตัวสกรีนเนอร์เราก็จะเห็นคำว่าสต็อกนะคะเราคลิกเข้าไปเลยค่ะตัวสต็อกเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวสต็อกสกรีนเนอร์นะคะเขาจะใช้ในการค้นหาหรือว่าสแกนหาหุ้นที่เราสนใจโดยที่เราจะตั้งเงื่อนไขแบบที่เราสนใจเข้าไปนะคะ ก่อนอื่นพอเข้ามาที่หน้าจอนี้แล้วอย่างที่บอกว่า TradingView เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ระดับโลกคือเขาใช้ในการดูทุกหุ้นนะทุกตลาดนะคะเราก็จะมาเลือกที่โลโก้นี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นนะคะที่หน้าจอโลโก้นี้เราเลือกมาเก็ตนะคะเราเลือกไปที่ประเทศไทยนะคะไหนอ่านะคะไทยแลนด์นะคะ,นนะ,คะก็คือตัวเซตนะคะพอเลือกเข้าไปที่ตัวเซตไทยแลนด์แล้วเนี่ยนะคะอ่า Apply มันก็จะขึ้นมาเลยค่ะเป็นตัวหุ้นนะคะ ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งเงื่อนไขอะไรเลยนะคะในตัวหุ้นเหล่านั้นมันก็จะให้มาเลยนะคะในอันดับต้นๆน่ะที่มีแรงซื้อนะคะหรือว่ามีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดนะคะในช่วงเวลานั้นๆมันก็จะขึ้นเป็นลำดับมานะคะว่าตัวไหนซื้อขายมากแล้วซื้อขายมากตอนนี้เขาซื้อเขาขายเขาซื้อเยอะหรือเขาซื้อน้อยแล้วราคามันเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะซึ่งในแต่ละอลัมน์ ถ้าหากว่าเราไม่เปิดการคัดกรองเลยนะคุณผู้ชมก็จะเห็นนะคะว่ามันก็จะมีราคามีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาที่เปลี่ยนแปลงเทคนิคอลเรตติ้งนะคะก็คือคำแนะนำในด้านการลงทุนเมื่อพิจารณาจากอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะแล้วก็ดูวอลุ่มนะคะ ทีนี้มันก็จะมีตัว market cap มี P/E ratio ให้ด้วยนะนะคะมี EPS ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีคือมีหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีตัวที่ย่อยออกมาว่าเป็นเซกเตอร์อะไรทีนี้เรามาจะมาสอนวิธีใช้นะคะว่าเราจะสามารถสแกนตัวหุ้นที่มีเอาอย่างงี้เอาเฉพาะที่มีแรงซื้อนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะสกรีนเฉพาะตัวหุ้นที่มีแรงซื้อเข้าไปก่อนเลยนะคะเบื้องต้นที่ตรงนี้ คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูตัวติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะแมช794หุ้นหรือว่า794ตัวมันจะรวมเอา ETF แล้วก็รวมหุ้นบริมสิทธิต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะแต่เราจะไปสแกนนะคะอ่าเข้าไปที่นี่นะคะแล้วเลือกเลยว่าเอาเฉพาะหุ้นเพราะฉะนั้นก็เอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ออกเหลือแค่ common stock เท่านั้นนะคะอ่าพอเหลือแค่ common stock นะคะมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะ ตัวเลขไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะคะตัวเลขมันจะมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ค่ะเลือกนะคะอันนี้อ่ะมันก็จะอย่างที่บอกว่ามันจะขึ้นตามลำดับนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเลือกตัวที่พร้อมวิง่งอย่างที่จ่วหัวไปสแกนหาหุ้นง่ายๆด้วยตัวเองและเป็นตัวที่พร้อมวิง่งตัวที่พร้อมขึ้นนะคะเราก็จะไปเลือกค่ะตัวนี้ strong buy นะคะ กับเลือกตัวที่เขามีแรงซื้ออ่าสตรองบายกับตัวที่มีแรงซื้อนะคะคือมีแรงซื้อมากกับมีแรงซื้อนะคะเข้ามานะคะมันก็จะเริ่มจัดลำดับให้เราและเห็นไหมคะว่าตัวไหนนะคะมีบายนะคะมีเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นนะมีสตรองบายนะคะนี่ คือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะมีมีแรงซื้อมากนะคะก็ก็มีแรงซื้อนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาสแกนผ่านตัวนี้ได้ technical rating นะคะเราก็ตั้งเป็น two item ก็คือเป็น buy กับ strong buy นะคะทีนี้ไปดูต่อนะคะคือเราไม่มาเราไม่ได้เลือกเพียงแค่นี้นะ คือเราสามารถเลือกตัว PE ratio ได้ด้วยนะคะ PE ratio ก็อาจจะบางคนชอบซื้อหุ้นถูกใช่ไหมคะก็อาจจะตั้งในตัวที่ต่ำๆนะคะบางคนมองแล้วว่าเออเป็นหุ้นที่เขามีโกรธอะ่ะ PE มันก็ต้องสูงนะคะก็มันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยราคาของณปัจจุบันเนี่ย PE อยู่ที่เท่าไหร่คุณผู้ชมสามารถใช้ตัว PE นี้นะคะ ไปเทียบกับกลุ่มได้ว่า PE นะปัจจุบันของหุ้นตัวนั้นมันถูกหรือแพงกว่ากลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับตัวผู้นำอ่าอันนี้จะต้องกลับไปดูนะในคลิป Stock Education ที่เราเคยเคยเล่าเอาไว้นะคะว่าวิธีการสังเกตดูหุ้นผู้นำในตลาดแล้วเลือก PE ratio เวลาที่เราจะเลือกสแกนหาหุ้นเนี่ยนะคะที่มันมีศักยภาพเนี่ยราคาที่ยังเหมาะสมอยู่มันมีวิธีเลือกยังไงนะคะก็คือ ไง่ายเลยดูว่าผู้นําตลาดนะคะในกลุ่มนั้นๆสมมติคุณผู้ชม,ชมเลือกในกลุ่มพลังงานคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าตัวท็อตัวท็อ,ทอปทอป่อะตัวที่มันเป็นแบบครีมชั้นครีมนะคะของกลุ่มพลังงานคือตัวไหน PE เขาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตัวที่เรากําลังศึกษาอยู่สนใจอยากจะซื้อเหมือนกันนะคะ PE ถูกหรือแพงกว่าตัวผู้นําตลาด ท่านก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าเอาละตัวนี้น่าสนใจนะ P/E ยังถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มนะคะแบบนี้ก็สามารถทําได้แล้วเวลาที่เราดูเนี่ยนะคะแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเพียงแค่ราคาถูกหรือว่าราคาแพงเท่านั้นท่านก็ต้องดูด้วยนะคะว่า Earning ็งเปอร์แชก็คือรายได้นะคะเมื่อเทียบกับราคาหุ้นแล้วเนี่ยหรือว่าตัวที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ไ,ดไหม ณปัจจุบันนี้นะคะรายได้เมื่อเทียบกับราคาหุ้นก็คือ EPS นะคะ Earning per share ท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะจัดแลนด์กิ้งออกมานะคะบางตัวก็จะอยู่ในระดับที่อาจจะน้อยกว่า1ห,หรือมากกว่า1นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอ่ะเราก็จะเห็นคร่าวๆประมาณนี้เนาะนะคะทีนี้เรามาดูบ้างนะคะเวลาที่เราจะเลือกหุ้นที่พร้อมขึ้นอย่าง AOT เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า earning per share คือช่วงนี้ ท่องเที่ยวยังไม่ได้ฟื้นเต็มที่นะคะ Earning ็งเปอร์แชร์ของเขายังติดลบแต่ว่าหลายๆคนมองว่าแนวโน้มของหุ้นในกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยมันมีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นเขาก็มีแรงซื้อมาอย่างต่อนเนื่องแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาเรามาดูบ้างนะคะว่าแล้วเราจะทำยังไงนะคะที่เราจะสามารถสกรีนด้วยตัวเองว่าเราจะเอาอะไรบ้างในคอลัมน์เหล่านี้นะคะอ่า ขอลำเซตอัพนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาเลือกได้เลยนี่สมมติว่าคุณผู้ชมจะเลือกนะคะเอาเทคนิคลเรติงไว้เอาวอลลุ่มไว้นะคะลดบางตัวออกไปคือสมมติถ้าเรารู้อยู่แล้วนะคะว่ามันอยู่ในหุ้นกลุ่มไหนเราก็เอาออกไปลูกจ้างเอาออกไปนะคะ Market c a p i t a l หรือว่ามูลค่าตลาดเอาออกไปนะคะ ยังอยู่นะและสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราให้ดูไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราจะซื้อหุ้นก็ดูว่าเทคนิคอลเร й ติ้งเขาแนะนำว่ามีแรงซื้อกับแรงซื้อมากเนี่ยมันจำกัดอยู่ในกลุ่มไหนมันก็จะได้หลายๆตัวมานะคะอย่างที่แมช์ไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะตัวที่มีแรงซื้อมากนะคะกับแรงซื้อมีกว่า360ตัวเห็นไหมคะที่เมื่อกี้เราใส่เงื่อนไขเข้าไปนะคะ ทีนี้เราได้เห็นไปแล้วนะคะว่าเราใส่เทคนิคอลเรตติ้งเข้าไปใช่ไหมคะว่าเราจะซื้อนะคะซื้อมีแรงซื้อมีแรงซื้อมากนะคะสตรองบายนะคะเราอยากรู้ว่าหุ้นตัวไหนนะคะอยู่ในขายที่กำลังเริ่มขึ้นท่านผู้ชมอาจจะเอาอันนี้ออกไป ใส่เป็นแอนนี่ก็ได้นะคะแล้วก็รอดูว่าเขาแนะนําตัวนั้นๆยังไงแล้วใส่เข้ามาที่ตัวนี้ค่ะหาหุ้นที่ยังแรกกาดและมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เพิ่มตัว RSI เข้ามานะคะเวลาที่คุณผู้ชมจะเพิ่มตัวสกรีเนอร์เข้าไปเนี่ยก็มาที่ Overview แล้วก็คลิกตรงนี้นะคะแล้วมองหาตัว RSI ก็คลิกคอลัมน์นั้นแล้วก็ใส่เพิ่มเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ RSI ตัวนี้ออกมานะคะแล้วเราก็เข้าไปเพิ่มนะคะตรงนี้ Above or equal นะคะจุดที่อยู่ในระดับที่มันกำลังเริ่มพงกหัวขึ้นนะคะมันก็จะอยู่สักประมาณ30นะเอาเอา30หรือเหนือกว่านะคะเราก็มาเลือกสแกนดูนะคะก็จะมีหุ้นหลากหลายตัวหละที่เข้าเงื่อนไขนี้นะคะแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะเข้าไปเพิ่มนะคะในตัวที่เป็น BUY หรือ STRONG BUY อ่ะไปลองเลือกดูนะคะว่าหุ้นที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยมันอยู่ในขายไหนนะคะทีนี้เราให้ตัวเงื่อนไขไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าหุ้นของท่านเนี่ยอยู่ในอยู่ในคำแนะนำหรือว่าอยู่ในขายประเภทไหนยกตัวอย่างเช่นอ่ะสมมติถ้ายกตัวอย่าง CPN อันนี้เป็นการ แนะนำถึงวิธีการใช้งานนะคะไม่ได้ชี้นำในเรื่องของการซื้อขายแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปตัวที่ C P N นะคะนี่เขาจะขึ้นมาให้หมดเลยนะท่านสามารถที่จะดูรายละเอียดของตัว C P N ได้นะคะท่านก็จะเห็นกราฟนะคะว่ามันเป็นยังไง technical rating คําแนะนำตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วคนมองบายนะคะก็มีแรงซื้อเข้ามาตัวชาร์ตนะคะหรือว่าไอเดียต่างๆที่คนอื่นเขาแนะนำในช่วงเวลานี้นะคะตัวชาร์ตเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วตัวฟ i น a n นเชียลนะคะเรื่องของรายละเอียดในเรื่องของราคาเรื่องของตัว d ีว i เด n นนะคะคือมันเจาะลึกในรายละเอียดมาครบเลยนะคะ ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงมีตัวข่าวให้ด้วยนะคะทีนี้ในรายตัวหุ้นนะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะดูให้มันลึกเข้าไปอีกนะคะว่าไอ้ตัวอินดิเคเตอร์หรือว่าอินดี้ที่เขาใช้ในในการวัดว่ามันน่าสนใจในการซื้อเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้เป็นยังไงคลิกเข้าไปที่ตัวเทคนิคอลได้ค่ะ อพอเข้าไปในเทคนิคนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยอย่างที่บอกแนะนําไปนะคะเวลาที่เราซื้อขายหุ้นเนี่ยแนะนําเป็น time frame day นะคือถ้าไม่ใช่นักลงทุนในประเภทเทรดดิ้งนะคะหรือว่าเป็นคนที่เก่งกาําไรระยะเวลาสั้นๆนะคะใช้ time frame day จะดีที่สุดนะคะอ่ะเราก็จะเข้าไปเห็นนะคะว่าตัวเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันบอกเราว่าหุ้นตัวนี้เนี่ย อยู่ในระดับที่ทุกๆคนสนใจและมีคำแนะนำในการซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้น moving average นะคะในระดับต่างๆการสตรอเองนะคะหรือว่าเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดที่ให้ไว้นะคะทีนี้ตัวนี้น่าสนใจค่ะ อยากให้คุณผู้ชมได้เอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะตัว Pivo อเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นนำทางนะคะว่าราคาหุ้นณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามองผ่านตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆนะคะเขามองที่ระดับราคาแนวรับแนวต้านที่เท่าไหร่นะคะนี่เขาก็จะให้ไว้อันนี้เป็นแนวรับที่1แนวรับที่2แนวรับที่3นะคะแนวต้านที่1แนวต้านที่2แนวต้านที่3นะคะนี่ก็เป็น วิธีการนะคะที่ช่วยในการศึกษา หรือว่าสแกนหาหุ้นง่ายๆแล้วคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะเข้าไปวิเคราะห์เจาะลึกในรายตัวหุ้นที่ท่านมีอยู่ในพอร์ตว่าณับปัจจุบันนี้เนี่ยในมุมมองของตลาดทั้งหมดเขามองหุ้นตัวที่เราถืออยู่อย่างไรมีแนวรับแนวต้านที่เท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะเอามาใช้กําหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างแม่นยํามากยิ่งขึ้นหวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะสําหรับท่านใดที่อยากจะสแกนหาหุ้นด้วยตัวเองโดยใส่เงื่อนไขที่ท่านสนใจเข้าไปนะคะลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะคะเพราะว่า เจ้าตัวสกรีนเนอร์นี้เนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาได้แม้กระทั่งท่านใส่ว่ากำไรย้อนหลังเป็นยังไงกำไรณนะปัจจุบันเป็นยังไงอยากจะดูอะไรนี่สามารถคลิกเข้าไปดูที่เงื่อนไขนั้นได้เลยนะคะ mm. ก็หวังว่าจะสนุกกับการศึกษาหุ้นด้วยตัวเองและสแกนหาหุ้นง่ายๆด้วยตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะนำเอาทริกนี้ ไปใช้ในการสแกนหาหุ้นที่พร้อมขึ้นกันด้วยแหละค่ะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะไว้คลิปหน้าจะหาเรื่องราวที่น่าสนใจในด้านการลงทุนมาฝากกันอีกวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ